สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับถ้านับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูเปอร์ไบค์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูเปอร์ไบค์กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูเปอร์ไบค์สบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูเปอร์ไบค์ดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับเปิดมากับ XR ก่อนเลยนะครับคันนี้แต่งจัดหนักจัดเต็มนะครับผมเป็นทัวริ่งดุๆคันนึงเลยนะฮะแล้วสภาพรถนี่อย่างสวยเลยนะครับผมนี่นะฮะมันจะไม่ใช่สีดำด้านนะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะตัวนี้มันจะออกเทาอมเขียวนะครับผมจริงๆมันจะเป็นเปลือกของตัวรุ่นใหม่นั่นแหละฮะรถปี2019รถบ้านแค่มือเดียวเท่านั้นเลยด้วยนะฮะคันนี้สวยใสใหม่มากๆนะครับคุณดูแข็งเครื่องนี่ฮะใหม่จัดเห็นมั้ยฮะขนาดมาร์กเดิมยังอยู่เลยนะครับผมยังไม่บอกเลขไมค์นะบอกแล้วเดี๋ยวแบบว่าตกใจแน่นอนนะครับผมมันไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันรถสายทัวริ่งเลขไมค์ขึ้นแต่สภาพยังดีนะครับผมนะสิ่งที่เขาตกแต่งมานะครับก็จะมีการ์ดไฟหน้านะครับตัวนี้ก็หลายต่างชิลหน้าจีวีนะครับผมมีกระเป๋าด้านหน้ากระเป๋าหนังหล่อๆนะครับซีนกันฝุ่นนะครับผมมีเทปพันนะครับทำให้ดูแบบมีมัดกล้ามมากขึ้นนะฮะสวยหล่อเลยนะครับปลอกแฮนด์ซ้อรายกันลื่นของ XR ตรงรุ่นนะครับกระจกงาน CNC แบบตัดแสงด้วยกล่องหลังไม่ใช่พลาสติกเป็นปี๊บครับผมตัวนี้หลายพันนะครับอ่ะแล้วก็การดีดหลังชาร์จพาวเวอร์ตัวนี้ก็หูหลายตังเหมือนกันกระเป๋าข้างนะครับผม2ข้างนะฮะเป็นกระเป๋าหนังนะท่อเดิมนะครับมีสปอตไลท์มาด้วยแคชบาร์ก็ติดมาให้สภาพสวยมากจะบอกว่าชุดสีเดิมเป็นสีเขียวชุดสีใหม่ก็เป็นเทาอมเขียวนะครับใครอยากได้ชุดสีเดิมเดี๋ยวผมให้ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวขายคันนี้จะให้ชุดสีเดิมไปด้วยนะครับผมโซ่เปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยใสกิ๊กเลยครับทั้งโซ่ทั้งสเตอร์นะฮะพาทิศด้วยนะยี่ห้อดีๆเลยยางพิลลี่นะครับผมใหม่มากคันนี้นะฮะมาดูเลขไมค์กันดีกว่าเฉลยเลขไมค์กันดีกว่านะครับปึ๊บเปิดให้ดูนะฮะเขาไปขี่เที่ยวอย่างเดียวเลยนะครับเพราะอยู่ต่างจังหวัดด้วยมันมีพื้นที่ให้เขียวขี่เที่ยวเนาะ 24,000 โลเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับมาดูกล่องหลังกันนิดนึงนะฮะอ่ะก็เรียกว่าไม่ได้วิ่งมากมายอะไรเหมือนจะมียี่ห้ออยู่นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจไม่สันทัดเรื่องกล่องเท่าไหร่แต่ดูแล้วเนี่ยขนาดไม่มียี่ห้อยังหลายตังเลยนะครับผมอันนี้คู่มือนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับผมนี่โอ้มีเข้าเซอร์วิสศูนย์มาด้วยนะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับนี่พันโล 4,000 โล 7,000 โลเรียกว่าเข้าศูนย์ทุกระยะได้ไหมนะฮะ 10,000 โลอ๋อเข้าจนถึงประมาณ 10,000 โลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะเข้าเซอร์วิสศูนย์ข้างนอกนะครับทุกๆประมาณ 4-6,000 โลนะอ่ะอันนี้ปุ๊บปั๊บเก็บให้เรียบร้อยกล่องหลังดุมากนะครับเพราะมีกระเป๋าข้างอีกมันออกมาเป็นทัวริ่งที่แบบพร้อมใช้จริงๆแล้วได้ยางพิลเลอรี่ทั้งหน้าทั้งหลังนุ่มหนึบแน่นอนนะครับแล้วสปอร์ตไลท์โอ้โหอย่างบะเอกการ์ดหม้อน้ำตรงรุ่นนะใส่ยกเยื้องโมโตวูฟมาแล้วด้วยนี่ทัวริ่งตัวจริงนะครับผมไม่ปวดหลังแน่นอนนะฮะแล้วก็มีตัวบาลานซ์ของแฮนด์ของโมโตวูฟแท้ด้วยนะครับคือแกใช้แต่ของดีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะตัวเช็ค20จุดแล้วคันนี้ขีดนิ่มเลยนะครับผมมีเปลี่ยนหัวเทียนไปให้นะครับแค่นั้นเองนะฮะนี่จับถ้อยเสียนะครับผมเดินทางสมูทๆได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะเห็นไหมฮะทีเดียวติดผมไม่บิดคันเร่งช่วยเลยเห็นไหมครับแน่นๆรอบมานะครับมาดูระบบไฟกันก่อนนะนี่สวิตช์โดมิโนนะครับผมเปิดไฟเหลืองโอ้โหเรียกว่าเวลาแบบฝนตกอ่ะมันช่วยได้มากเลยนะครับไอ้ไฟเหลืองเนี่ยนะแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดหมดนะครับผมนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแหลกของทริปเปิลเอสด้วยนะนี่นะฮะของดีเลยนะครับ
ไปดูในกลุ่ม ASR นะตลกมากนะครับมันมีคนใช้แรกแบบแรกทั่วๆไปนะครับหักนะกองหลังนี่แบบหักห้อยลงมาเลยนะฮะนี่โอ้โหน่าอันตรายนะครับใช้แรกทั้งทีใช้ของดีไปเลยดีกว่าฟีลลิ่งการกดดีมากนะครับใหม่เหมือนแบบป้ายๆแดงแบบน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะแผงคอสวยนะครับไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นไม่มีตอกคออะไรพวกนี้มานะครับผมบิดให้ดูควันขาวกันปึ๊บควันขาวไม่มีนะครับลื่นไหลสมูทเลยนะฮะพร้อมใช้งานนะขออนุญาตดับเครื่องด้วยสวิตช์ออฟรันนะครับรถจัดให้อยู่ในประเภท 90% ต้องบอกงี้รถจัดอยู่ให้อยู่ในสภาพเดียว 90% เลยคือใหม่มากใสกริปนะครับผมแล้วก็มีชุดสีเขียวแถมไม่ให้อีกชุดหนึ่งด้วยเผื่อใครแบบเบื่อๆอยากจะไปใส่สีเขียวแบบเขียวด้านนะฮะก็จัดได้แต่ถ้าเกิดชุดสีที่ติดอยู่ตัวนี้เนี่ยผมว่าสภาพมันสวยมากๆแล้วนะครับผมมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่าตัวนี้จัดราคาพิเศษไปให้ด้วยครับคุณผู้ชมเปิดราคาแค่เพียง 53,900 บาทของแต่งจัดเต็มไม่มีถอดนะครับผม 53,900 บาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับอยุธยาปทุมธานีส่งฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมราคานี้ถ่ายของเหลวให้ฟรีด้วยนะฮะตรวจเช็ค20จุดเปลี่ยนหัวเทียนให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีรับประกันเครื่องยนต์ของทางวูบบายแยกต่างหากมาให้ด้วย1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะฮะใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มเพราะว่าเครื่องเขาสดเขาใหม่นะครับเขาขี่ออกทริปแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเบาะผมหุ้มให้ใหม่นะครับผมเบาะเดิมขาดนิดหน่อยนะฮะอันนี้หุ้มให้เรียบร้อยเลยใช้ยาวๆไปได้เลยนะครับ 53,900 ใครอยากขายรถใครอยากเทิร์นเราให้ราคาสูงนะรับรถถึงที่แล้วโอนเงินสดหน้างานตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะครับผมไปหน้างานรถสวยเล่มพร้อมโอนเลยนะฮะรับรถถึงที่สุไหกโลกก็ไปนะครับผมเหมือนกันครับการจะส่งทั่วประเทศไทยส่งให้ได้นะครับผมนะกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีนั้นฟรีนะครับติดตามกันได้ที่ช่องบุ๊บบายนะครับผมหรือแอดไลน์ @w635 สแกน QR code มาได้เลยใครอยากซื้ออยากขายสแกน QR code ส่งรูปมาได้เลยนะครับให้ประเมินราคาให้ราคาสูงจริงชนเพดานเลยนะฮะไปชมรีเบลอีก2คันกันเลยดีกว่านะครับผมบายสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่มาเจอกันต่อนะครับผมกับรีเบล300สายบัดเจ็ตนะฮะทั้ง2คันเลยหลายคนแบบเฮ้ยสงสัยสายบัดเจ็ตมันจะสวยเหรอสวยนะครับ2คันนี้เดี๋ยวให้ดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ตัวปี2017นะครับตัวนี้จะได้เป็นสีดำเงานะสภาพโดยรวม 85% ถึง 90% ยางไม่มีแตกลายงานนะครับผมตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะฮะสภาพยางยังสวยนะครับผมดอกยางยังเหลือลึกๆเลยนะครับโชคเชิงไม่มีรั่วซึมนะแทงเครื่องสวยอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมประกงประเกนไม่มีถลอกนะฮะสวยงามนะครับได้แคสบาร์ของ H2C มาด้วยนะแล้วก็โอ้นี่ใส่ข้างหน้าแบบนี้ด้วยแต่งมาเท่ดีนะครับคุณผู้ชมดูใหม่ทีเดียวนะครับดูหล่อทีเดียวนี่ประเกนสวยๆเลยนะครับผมเครื่องไม่เคยเปิดนะครับตัวหลังที่พิงหลังเนี่ยมีเสริมมาด้วยแล้วแปะโลโก้นูน Harley Davidson มาด้วยนะครับผมสวยหล่อเลยทีเดียวนะครับตรงที่พักตรงนี้เป็นเบาะนั่งสบายนะฮะอันนี้เอาไปใช้งานกันแบบสบายๆฟินๆกันได้เลยนะครับผมตัวนี้มีตำหนิอะไรบ้างนะครับมีจุดพิจารณาอยู่หนึ่งอย่างก็คือถังน้ำมันตรงนี้โดนนิดหนึ่งมองแทบไม่เห็นเลยนะครับไม่ได้โดนชนไม่ได้โดนล้มอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเรียกว่าโดนราวตากผ้านะครับราวตากผ้าโชคดีนะครับผ้ามารองไว้มันก็เลยบุบเป็นรักยิ้มตรงนี้นิดหนึ่งมองแทบไม่เห็นเลยเพราะมันด้วยความที่มันเป็นสีดำนะครับไม่มีผลกับการขับขี่ใดๆทั้งสิ้นด้วยแล้วราคารถราคาพิเศษด้วยนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าใครที่หาคันนี้อยู่เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับรีเบล300เนี่ยเขาบอกสูบมันจะอยู่ประมาณ279 cc ไม่เต็ม300 cc ซะทีเดียวแต่ข้อดีของมันคือมันได้กำลังที่เพียงพอและประหยัดน้ำมันครับคุณผู้ชมครับตัว300 cc สูบเดียวได้ ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับผมประหยัดน้ำมันขนาดไหนเหรอรองรับ E20 9195และโซฮอและอัตราบริโภคน้ำมันของเขาเนี่ยแตะ40โลลิตรได้ไม่ยากเลยประหยัดไหมล่ะครับคุณผู้ชม300 cc นะขี่ออกทริปนะครับ40โลลิตรมีเห็นได้ไม่ยากเลยจริงๆนะครับผมนะเครื่องบล็อกนี้เป็นบล็อกเดียวกับพวก CBR นะครับก็สามารถใช้อะไรหลายๆอย่างพาร์ทร่วมกันได้เดี๋ยวให้ดูนะครับสตาร์ทรถให้ดูนะจับถ้อยเสียให้ดูนะครับมาสตาร์ทเลยปุ๊บนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะครับเครื่องสมูทแบบนี้เลยนะฮะมาดูระบบไฟกันดีกว่านะครับระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำไฟพาร์ททำงานหมดนะครับ
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปึ๊บไฟท้ายไฟเบรกทำงานครบนะครับผมฟันขาวไม่มีนะฮะให้ดูนี่เครื่องสดสดไม่มีเสียงแปลกปลอมไล่ให้ดูเลยมอกก็ยังติดอยู่โครงสวยใสนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องปั๊บเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูต่อกันที่คันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดราคาทีเดียวพร้อมกันเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นปี2019นะครับสีเขาจะได้เป็นสีดำด้านนะฮะสวยทีเดียวนะครับรถทั้ง2คันนะครับวิ่ง 30,000 กว่าโลเท่ากันเลยนะครับผมนี่ให้ดูสภาพรอบคันคันนี้มีกล่องหลังมาด้วยนะครับยางดอกใหม่ๆเช่นเดียวกันนะครับมีแคสมามีสปอร์ตไลท์มาให้นะครับผมนี่สภาพถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะฮะให้ดูรอบคันกันไปตัวนี้ถ้อยเสียตรงกลางมีกาดถ้อยเสียด้วยเอ้ยอันนี้เจ๋งดีนะครับผมนะแคสบาร์ใส่สปอร์ตไลท์แต่แคสบาร์ไม่ใช่ของ H2C นะครับคันนู้นจะเป็นของ H2C นะแล้วก็มีแผ่นรองกันรอยนะครับผมนี่กล่องหลังอะไรเรียบร้อยนะครับสภาพโซสเตอร์เหลือเยอะพร้อมใช้งานยางใหม่หน้าหลังนี่แผงคงแผงคอสวยงามนะครับผมมาสตาร์ทกันดีกว่าจับถ้อยเสียให้ดูปึ๊บนี่ฮะนี่ทีเดียวติดไม่ต้องบีบคันเร่งช่วยเหมือนกันนะครับให้ดูควันขาวมีไหมเครื่องแน่นๆไม่มีควันขาวนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับผมซ้ายขวาติดหมดนะครับผมมาดูด้านนี้กันบ้างด้านหน้านะฮะซ้ายขวาติดครบหมดโอ้โหของแต่งจัดเต็มใส่โม่งแต่โม่งเนี่ยกลางๆนะครับสภาพกลางๆนะใครไม่ชอบก็ถอดออกได้เลยแต่ผมว่าใส่ไว้หล่อดีนะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องครับนี่แผงคอสวยเลยมอกโครงเฟรมสวยครับแล้วมันสีดำด้านด้วยนะแล้วแต่คนชอบนะครับผมสีดำด้านดำเงาคือดำเงาอ่ะมันดูแลรักษาง่ายดำด้านมันก็จะดูออกแนวแบบดุดันคลาสสิกนิดนึงนะครับผมก็สวยได้ทั้งคู่นะฮะพร้อมเอาไปใช้งานในราคาแบบถูกกว่า PCX อีกนะครับคุณได้ 300cc คุณได้ ABS หน้าและหลังดิสเบรกหน้าและหลังในราคาที่ถูกกว่า PCX รุ่นเก่าๆอีกนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาเปิดราคากันก่อนเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้นะฮะปี2017นะครับขออนุญาตเปิดราคา 61,900 บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมราคา6ต้นนะคุณผู้ชมนะ 61,900 ปกติผมขาย699นะจบกระเด็นไปหมดทุกคันคันนี้แต่งมาจัดเต็ม 61,900 นะครับแล้วก็เซอร์วิสถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะฮะคันที่2นะครับผมคันนี้นะคันสีดำด้านปี2019นะครับผมเปิดราคา 63,900 คันนี้ก็แต่งเต็มเหมือนกันมีสปอตไลท์มีกล่องนะครับใครที่แนวแบบโอลด์สคูลหน่อยก็ต้องคันนี้เลยนะครับผม 63,900 กับ 61,900 นะครับผมเรียกว่าตามปีดีกว่านะฮะแล้วก็ถูกทั้งคู่นะจับคันไหนก็ไม่ผิดนะครับผม2คันนี้พร้อมไปโลดแล่นบนท้องถนนเป็นเพื่อนคุณขับขี่สบายใจมี ABS กำลังแรงบิดแรงม้าดีมีให้ใช้ออกทริปก็ได้ขี่จ่ายตลาดก็หล่อนะครับผมในราคาแค่6ต้นเท่านั้นรวมส่งให้ฟรีนะกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรก็ส่งได้นะคะอยู่จังหวัดที่ไกลๆค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยอย่างโคราชชลบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นคุณผู้ชม500บาทส่งตรงถึงหัวกระไดหน้าบ้านท่านเลยนะครับรถดีๆสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมบางที5นาที10นาทีจบไวเรียบร้อยแล้วนะฮะจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635นะครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับผมจองก่อนได้ก่อนนะอย่าตกใจนะบางทีจบไวจริงๆนะครับผมต้องขออภัยด้วยที่หารถมาไม่เพียงพอนะครับแต่รถทุกคันเน้นคุณภาพนะฮะดูแลตรวจเช็ค20จุดมาให้เรียบร้อยถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันหยอดโซ่ตั้งโซ่ให้ทั้ง2คันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลกรุงปทุมธานีอยุธยาฟรีนะไม่มีใครจ่ายนะคุณผู้ชมครับเท่านั้นไม่พอนะครับรับประกันตัวเครื่องยนต์ของวูบบายเองด้วยนะครับอีก1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางกันไปเลยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวใครที่เคยซื้อรถกับวูบบายไปนะครับแล้วมีสิ่งที่ต้องเคลมโดยที่ไม่ทันคาดคิดนะครับเป็นยังไงประสบการณ์ท่านเป็นยังไง
คุณมาแชร์กันได้เลยครับว่าของเราไวจริงแค่ไหนนะครับและของเราเคลมง่ายแค่ไหนแค่คุยกันซื้อรถแล้วต้องสบายใจด้วยครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วก็ขาดการรับผิดชอบนะครับผมอันนี้เราดูแลให้มีรับประกันให้นะครับผมเซอร์วิสให้นะฮะดูแลถึงที่ด้วยนะครับบางหลายๆอย่างคือเราไปดูแลให้ถึงที่ก็มีนะครับผมโอเคนะครับผมจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับโทรมาได้ที่0646363635เท่านั้นไม่พอใครอยากจะขายรถได้ราคาสูงอยากจะเทิร์นรถสแกน QR code ส่งรูปรอบคันมาได้เลยนะครับเรารับซื้อรับเทิร์นให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานฟังอีกครั้งนะครับโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะฮะเท่ากับว่าคุณได้รับเงินแล้วค่อยปล่อยรถแฟร์เลยนะครับไม่ต้องเสี่ยงมิจฉาชีพแน่นอนนะอ่ะโอเคจำชื่อนี้ไว้เลยนะครับวูฟว่าไบค์ให้เราดูแลรับรองสบายใจรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถถูกดีมีคุณภาพต้องที่วูฟว่าไบค์นะครับวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับจองก่อนได้ก่อนนะ